าเมนเนี่ยบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ประชุมสสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีมติออกมานะคะว่าจะต้องมีการยื่นร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี2560ต่อที่ประชุมสภานะคะสาระสำคัญก็คือต้องการให้มีการแก้ไขประเด็นหลักๆ ก็คือรูปแบบโครงสร้างของคณะกรรมการราชทัณฑ์เนี่ยมีความโปร่งใสหรือเปล่ามีความเชี่ยวชาญหรือไม่หลักเกณฑ์ในการลดวันต้องโทษจำคุกเนี่ยใช้หลักเกณฑ์อะไรมีความรัดกุมไหมคณะกรรมการเนี่ยไปสรรหามายังไงแล้วก็สำคัญก็คือว่าคดีที่มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่ามีโทษจำคุกตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มองว่าควรจะต้องส่งให้ศาลที่พิจารณาว่าคดีถึงที่สิ้นสุดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการพิจารณาบทลงโทษ ด้วยคือไม่ใช่ว่าแค่เจ้าหน้าที่พิจารณากันเองนะคะแต่ว่าอาจจะต้องขอให้ศาลเนี่ยมาร่วมกำหนดระยะเวลาลดโทษเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยกับสังคมมากที่สุดนะคะไปฟังเสียงเพิ่มเติมจากคุณราเมศรัตนชเวงค่ะได้อย่างไรครับผมกับคุณหมอวรงค์ได้ทำคดีจำนำข้าวใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบใช้ระยะเวลาในการดำเนินคดีด้วยระยะเวลาที่ยาวนานมากยากมากแต่ปรากฏว่าเมื่อศาลได้มีคำพิพากษา48ปีแล้วผ่านมาไม่กี่ปีครับปรากฏว่าขณะนี้เหลือโทษจำคุกที่คาดการไว้ไม่ถึง10ปีครับนี่คือกระบวนการที่ผมคิดว่าจะต้องมีการผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี2560ซึ่งก็จะมีการยื่นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเมื่อมีการประชุมวันอังคารอีกรอบหนึ่งแล้วก็คาดการว่าจะยื่นในวันพุธที่จะถึงเพื่อที่จะให้สภาได้มีการพิจารณาที่อยากเรียนเพิ่มเติมก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเหตุผลที่เราอยากให้อำนาจตุลาการเข้ามามีส่วนในการพิเคราะห์พิจารณาเพื่อที่จะลดวันต้องโทษกับจำเลยมีเหตุผลที่สำคัญนะครับระยะเวลาที่เราคิดว่าให้ศาลได้เข้ามามีส่วนในการกำหนดระยะเวลาปลอดภัยให้สังคมถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดครับนี่นะคะสรุปก็คือฝ่ายกฎหมายประชาธิปัตย์เนี่ยยกร่างการแก้ไขกฎหมายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยววันพุธที่22ธันวาคมก็คือพุธหน้าเนี่ยจะยื่นเข้าสู่สภาซึ่งสาระสำคัญก็คืออยากจะให้ศาลเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการกำหนดบทลงโทษถ้าจะต้องมีการลดโทษค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าต้องรับโทษมาแล้วกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลได้มีคำพิพากษาค่ะนะคือถ้ากำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างนี้แม้แต่ศาลจะเปลี่ยนคำตัดสินของตัวเองในภายหลังก็ไม่ได้ค่ะอันนี้สำคัญนะฮะเช่นตัดสินลงโทษจำคุก48ปีค่ะคุณต้องติดคุกแล้วเนี่ย24ปีคือกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งนะมีหลักเกณฑ์อันนี้ด้วยและนอกจากนี้การจะลดโทษก็ยังต้องไปให้ศาลได้มีส่วนในการพิจารณาด้วยนะสองสเต็ปนะอันนึงเป็นหลักเกณฑ์เลยฮะเป็นกฎเหล็กเลยนะแล้วก็อันดับ2ถ้าเข้าเกณฑ์นะเข้าอย่างนี้แล้วต้องโทษจำคุก15ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไปให้ศาลได้ร่วมพิจารณาด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องกระทรวงยุติธรรมเรื่องราชทัณฑ์นะโดยดูเฉพาะเรื่องคดีร้ายแรงต่างๆนานานะอันนี้แล้วแต่จะกำหนดกันออกมาแล้วก็คดีทุจริตเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคุณหมอเหรียญทองฮะวันนี้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเดินทางไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลนะฮะสำนักงานปลัดสำนักนายกเพื่อไปยื่นเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ขออะไรขอให้ทางรัฐบาลสนับสนุนการทำงานของคณะประชาชนที่คุณหมอเดียนทองตั้งขึ้นมาเรียกข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินการขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษโกงชาติในช่วงปี 63 ถึง 64 ที่ผ่านมานะมีการดำเนินการยังไงบ้างขอข้อมูลนะคุณหมอเดียนทองก็ไปยื่นวันนี้ก็มีแลมโบ้อีสานเนี่ยมารับเรื่องเสกสกุลอัฏฐาวงศ์รัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะครับนี่คุณหมอเหรียญทองนี่บอกว่าการตรวจสอบเหล่านี้เพื่อใ
ให้เกิดความชัดเจนและฟื้นศรัทธาความเชื่อมั่นในการบริหารงานยุติธรรมแก่ภาครัฐเกิดความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองนะฮะวันนี้ก็รับเรื่องไปแล้วในแฟนเพจสชอเนี่ยนำเสนอภาพเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะเป็นภาพในห้องทำงานของแรมโบ้ครับนี่ภาพเอ็กซ์คลูซีฟเมื่อคนจริงนั่งคุยกันต่อหน้าพระหมอเหรียญทองเยือนห้องทำงานคุณแรมโบ้นี่คำบรรยายของแอดมินสชอค่ะอันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะห้องทำงานแรมโบ้ครับพระเยอะมากพระเยอะมากนะค่ะพระเยอะมากแกคงไปสายบุญคุณหมอเหรียญทองดูจ้องจ้องขมิงเลยนะจ้องขมิงเลยนะมายื่นเรื่องเนี่ยมันต้องได้เรื่องนะค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าวันนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีการพูดถึงกันเยอะนั่นก็คือเรื่องของแผนในการฟื้นฟูคลองแสนแสบมูลค่า80,000กว่าล้าน มีการตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามกันมากนะว่าเฮ้ยคุ้มหรือเปล่าที่จะทำมีความเป็นไปได้แค่ไหนบางคนก็บอกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเปล่า80,000กว่าล้านเนี่ยตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าหรือจะเป็นการพลิกโฉมใหม่เป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของคลองแสนแสบถ้าเราดูแผนที่นะฮะคลองแสนแสบเนี่ยระยะทางยาวมากนะนี่กรุงเทพมหานครออกไปโน่นเลยนะฮะฉะเชิงเทราโน่นเลยนะฮะคลองแสนแสบมีทั้งส่วนที่อยู่ในกรุงเทพส่วนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยระยะทางประมาณ47กิโลเมตรส่วนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็คือฉะเชิงเทรานะ26กิโลเมตรฮะค่ะยาวออกไปโน่นเลยนะทีนี้ในหลักที่น่าสนใจก็คืองบที่เอาไปใช้เนี่ยทำทั้งหมดใน11ปีอันนี้ไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมมานะเงิน 80,000 กว่าล้านไม่ใช่น้อยนะฮะค่ะในแผนโครงการฟื้นฟูคลองแสนแสบ 82,563 ล้านนะฮะมีโครงการทั้งหมด84โครงการค่ะนี่เราพาแผนเข้าไปดูนะฮะ84โครงการในระยะเร่งด่วนก็คือปีนี้ปี64เนี่ย 2,170 ล้านบาทนะครับค่ะคือที่ทำไปแล้วเนี่ยปีนี้เราจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงไงค่ะริมคลองมีทางจักรยานน้ำบางส่วนเริ่มใสขึ้น คุณภาพดีขึ้นนะแล้วระยะกลางก็คือปีหน้าเป็นต้นไปทีนี้ปี65ถึงปี70 53,46 ล้านครับนี่ปี71ถึงปี74 30,46 ล้านบาทรวมทั้งสิ้นเนี่ย11ปีจึงจะเป็นเงินตามยอด 82,563 ล้านบาทเห็นไหมแล้วเงินมาจากส่วนไหนบ้างนะส่วนใหญ่เลยก็คือมาจากงบประมาณแผ่นดิน 81.4% งบประมาณแผ่นดินก็คืองบที่รัฐบาลจัดสรรให้ค่ะนะอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในกรุงเทพด้วยเกี่ยวกับฉะเชิงเทราด้วยนะแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นงบที่มาจากกทม.เนี่ย 3.5%2,890 ล้านบาทตลอดระยะเวลา11ปีนะฮะใช้เงินกทม.ในแค่นี้นะแล้วเป็นเงินมาจากเอกชนร่วมลงทุน 12,468 ล้านค่ะก็รวมเป็นเงินโครงการทั้งสิ้นเนี่ย 82,563 ล้านบาทค่ะนะนี่จึงเป็นโครงการใหญ่ทีนี้ต้องไปดูรายละเอียดครับโครงการนี้น่าสนใจว่าจะเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเป็นการพลิกโฉมคลองแสนแสบครั้งประวัติศาสตร์แน่นอนว่าโครงการนี้ถ้าเกิดไม่ทำอะไรเลยนะคลองแสนแสบปล่อยไว้อย่างนี้นะเน่าก็เท่ากับยอมแพ้ใช่ไหมเพราะสภาพสิ่งแวดล้อมมันมีปัญหาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราลองดูภาพไปเลยนะครับคือคลองแสนแสบเนี่ยมันมีปัญหามาก่อนหน้านี้สภาพลำคลองต่างๆนานาะนะที่ถูกทิ้งร้างนะที่ถูกมีการปล่อยน้ำเสียลงไปนะทีมงานฮะภาพที่เราเตรียมกันไว้ครับคลิปวิดีโอนะครับนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาเต็มจอเลยนะฮะนี่คือการฟื้นฟูแผนและพัฒนาเนี่ยที่เขานำเสนอครม.วันก่อนเนี่ยมีการให้ประวัติคลองแสนแสบด้วยทำมาตั้งแต่ปี2380โอ้นี่ตั้งแต่ยุคโน้นเลยนะฮะเริ่มจากสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปทางทิศตะวันออกจนถึงสุดเขตกรุงเทพหนองจอกแล้วก็เชื่อมเข้าคลองบางขนาดไหลไปลงบางปะกงไปจังหวัดฉะเชิงเทราโน่นเห็นไหมฮะแล้วสภาพน้ำในคลองแสนแสบดูสิฮะมีปัญหาน้ำเสียน้ำเสียมาจากไหนครัวเรือนหรือชุมชนบริเวณติดคลองแสนแสบและคลองสาขาใน 70% ของน้ำเสียที่ปล่อยลงมาจากโรงงานและสถานประกอบการต่างๆนะประมาณ129แล้วมาจากการเดินเรือและการสะสมตะกอนประมาณ101
โครงการนี้มาจากไหนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้วมีการทำงานกันมาก่อนหน้านี้หลายยกแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยพอคุณภาพน้ำเสียในคลองมีปัญหาหนักมันก็กระทบไปถึงคลองอื่นด้วยคลองสาขาคลองลาดพร้าวอย่างเงี้ยนะฮะจึงมีการตั้งเป้าวางแผนเริ่มทำกันมาแล้วที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์เมื่อวานไงที่บอกว่าทำจริงนะแล้ววางงบเอาไว้แล้วเริ่มทำแล้วด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ย84โครงการนะฮะรับผิดชอบโดย8หน่วยงานนะไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะ8หน่วยงานแล้วเป้าประสงค์แต่ละโครงการเนี่ยฮะเป้าประสงค์ของโครงการทั้งหมด84โครงการเนี่ยยกตัวอย่างมีโครงการอะไรบ้างเกี่ยวกับการสัญจรทางน้ํา10โครงการโครงการเดินเรือในคลองแสนแสบนะส่วนต่อขยาย 10.5 กิโลเมตรอยู่ในนี้ด้วยการต่อเรือไฟฟ้า12ลำอยู่ในนี้ด้วยอันนี้ก็จะมีกทมกรมเจ้าท่าและจังหวัดฉะเชิงเทราการปรับภูมิทัศน์คลองแสนแสบ14โครงการยกตัวอย่างเช่นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองแสนแสบมีอยู่4โครงการอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ปรับภูมิทัศน์การแก้ปัญหามลภาวะคุณภาพน้ำคลองแสนแสบนี่อันนี้เยอะสุดฮะ44โครงการจะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วยเรื่องมลพิษทางน้ำและโครงการหลักๆใหญ่ๆคือก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียของกทม3โครงการ2,436 ล้านก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียของกทมอีก10โครงการบำบัดน้ำเสีย 1,200,000 กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวันอันนี้ใหญ่สุดเลย 65,000 กว่าล้านเงินส่วนใหญ่ไปตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงการปราบปรามการบุกรุกลุกล้ำนะอันนี้ใช้งบของกทมไปจัดการแล้วก็เรื่องของสุดท้ายทรัพยากรน้ำในคลองแสนแสบปรับปรุงคลองบางขนาด25กิโลเมตรกิจกรรมก่อสร้างกำแพงดิน2ฝั่งนะคอนกรีตโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือภาพรวมว่า 80,000 กว่าล้านเขาจะเอาเงินเราไปทำอะไรค่ะอันนี้เป็นโครงการใหญ่ที่ควรต้องติดตามฮะค่ะติดตามว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่ามันจะเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือเปล่าหรือถ้าสำเร็จมันจะเป็นการเปิดมิติใหม่เปิดประวัติศาสตร์ใหม่เลยนะใช่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครบอกมาก่อนว่าแสนแสบจะใสได้จะสะอาดได้แล้วไม่มีใครคิดด้วยว่าจะทำได้ใช่ไหมใช่นั่งเรือไปสมัยก่อนลองนึกดูสิฮะค่ะนั่งเรือไปนี่ปุ๊บนะเฮ้ยน้ำจะมาดึงฟุ๊บจริงๆแค่เดินผ่านก็ได้กลิ่นแล้วนะเออแล้วถ้าตกลงไปในคลองแสนแสบเนี่ยบางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้ตายเพราะจมน้ำหรอกก็คือสมองตายสมองตายค่ะเชื้อโรคเยอะช็อกนะแต่ช่วงหลังเนี่ยบางจุดนะย้ำแล้วแค่บางจุดนะ ดีขึ้นจริงๆอาจจะทางเท้าดีขึ้นน้ำใสขึ้นผมว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ท้าทายมากแล้วควรจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบว่าโครงการนี้แต่ละโครงการแต่ละโครงงานน่ะตามแผนน่ะนะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าที่อนุมัติไปเนี่ยเป็นการอนุมัติหลักแผนโครงการนะโครงการรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยก็ต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนี่ดูสภาพหลังจากทำแล้วนะแล้วจะทำมาปีหนึ่งเมื่อสักครู่ในตอนท้ายที่เห็นน่ะในจอนี่เนาะตรงข้างทางตรงอะไรเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆเริ่มมีทางเท้านะคือมันต้องทำอะไรบ้างดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่มันคุ้มหรือไม่คุ้มนะแต่จะทำยังไงให้มันสำเร็จอันนั้นมันควรจะช่วยกันไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าใครมาเป็นผู้ว่ากทมถูกไหมฮะทำเลยแล้วอันนี้มันจะสะท้อนเลยว่าไอ้ที่คิดฝันว่าวิสัยทัศน์ผู้ว่ากทมจะต้องทำโน่นทำนี่ใหญ่โตคุณทำไม่ได้หรอกถ้ารัฐบาลส่วนกลางไม่สนับสนุนกันเพราะเมื่อกี้เห็นไหมที่ฉันเพิ่งเห็นจริงๆว่างบจากกทมมันแค่ 3.5% น่ะส่วนใหญ่มันมาจากงบกลางหมดเลยนะข้าวก๋วยเตี๋ยว100บาทกทมออก3บาท50ตังค์อ่ะเอางี้ดีกว่านึกออกไหมแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่ร่วมกันระหว่างรัฐบาลหลักกับกทมแล้วถ้าไม่ทำมัวแต่บ่นกันแล้วก็จะอยู่งี้กันต่อไปเหรอลูกหลานเราจะมายังไงก็ด่าพวกเราไหมล่ะด่าสิคะเพราะฉะนั้นทำให้มันดีขึ้น 50% ก็ยังดีนึกออกไหมค่ะมันดีกว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะ